เป็นฝ่ายบัญชีอันนี้ตอนเช้าที่งานบุญกฐินของนักโต๊ะสวัสดีครับมาแล้วมีแขกเรือมาร่วมบุญเยอะทีเดียวท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเป็นช่วงเช้าเช้านี้ก็คือใส่บาตรนะครับใส่บาตรพระสงฆ์เดี๋ยวต่อจากนั้นก็จะไปทอดแห่ไปทอดถวายที่วัดนะครับมีกล้วยดูสิเรือได้ยอดเท่าไหร่ลูกพอรู้คร่าวๆอันนี้เจ้าภาพเขาช่วยต่างหากอ๋อเจ้าภาพต่างหากเหรออันนี้เจ้าภาพเจ้าภาพมีมีดไม้เรียกเจ๊เต๊ดเท่าไหร่ลูกเต๊ดด้วยโอเคอันนี้เป็นสัดส่วนของเจ้าภาพนะครับที่ท่านเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีอีกนะครับอันนี้บางส่วนเท่านั้นเองแต่ในส่วนตัวก็อย่างที่เห็นโปรโมทนาสาธุด้วยนะครับท่านเจ้าภาพได้ดำริจัดองค์กฐินไปทอดถวายกับที่วัดโพศรีสว่างบ้านปริงนะครับในวันนี้จะมีขบวนแห่อย่างอลังการทีเดียวอันนี้ก็แขกพี่น้องมาร่วมทำบุญใส่บาตรแต่เช้าซึ่งใส่บาตรเสร็จก็เดี๋ยวต่อจากนั้นก็จะพาพี่น้องร่วมขบวนแห่องค์กฐินไปที่วัดมีความสุขนะครับขอบคุณมากเลยขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกๆคนเนาะครับนี่คือบรรยากาศตอนนี้นะครับนี่คือองค์กฐินที่จะแห่ไปบริวารนะครับญาติพี่น้องก็มากันเยอะทีเดียวส่วนนี้นะพระสงฆ์สามเณรกำลังฉันอาหารอยู่นี่คือพี่น้องที่มาร่วมทำบุญด้วยกันครับก็ขอโมทนาสาธุกับเจ้าภาพด้วยนะคะร่วมทำบุญด้วยกันโมทนาสาธุกับเจ้าภาพด้วยนะนี่ไงเจ้าภาพหลับแล้วด้วยค่ะเจ้าภาพเพิ่งวันนี้ไงญาติพี่น้องร่วมกันนะคะนี่คุณแม่เจ้าภาพแล้วก็ลูกสาวแล้วก็หลานแล้วก็ลูกชายท่านผู้ชมแล้วก็ลูกสาวด้านหลังนะครับขอโมทนาสาธุการอย่างยิ่งทีเดียวนะคะเดี๋ยวตรงนี้คือญาติพี่น้องต้องขออโมทนาสาธุบุญกุศลนะครับที่เจ้าภาพได้เป็นประธานในการเป็นประธานในการทอดกฐินในครั้งนี้อย่างเหลือล้นทีเดียวนะครับนี่ก็คือกลุ่มทีมเจ้าภาพและญาติพี่น้องนะครับอันนี้ทำบุญและร่วมกันทำบุญถวายทานนิรหานโตแล้วพี่น้องก็มาร่วมทำบุญอโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพอย่างล้นหลามทีเดียวดูจากเมื่อวานพี่น้องมาร่วมบุญกันเยอะนะครับกันที่ทับข้างทีเดียวนะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญกุศลเจตนาในครั้งนี้อย่างยิ่งทีเดียวพวกเราก็เป็นญาติไปลูกไปข้างหน้าโน้นต้นนะครับ
วัสดีครับแล้วสวัสดีพูดซะจ้ะพูดสวัสดีพี่น้องก็ดอลลี่ญาติพี่น้องเจ้าภาพนะครับที่เรียนอยู่ณตอนกับครอบครัวกับลูกหลานกำลังจัดแจงวัตถุปัจจัยเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์ก็ต้องโมทนาจากผู้กับนาในกุศลเจตนาอย่างยิ่งทีเดียวแล้วก็ลูกหลานครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องในครั้งนี้อย่างมากทีเดียวซึ่งการกระทํามหากุศลครั้งนี้ก็พี่น้องก็ร่วมอนุโมทนากันอย่างล้นหลามทีเดียวก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวคือท่านเป็นเจ้าภาพหลักเนาะได้มีกิจดํารงดําริคิดจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนะครับในวันนี้ซึ่งไปทอดถวายที่วัดโพธิสวรรค์มณฑปริงนั่นเองครับเมื่อคืนก็มีฉลองด้วยเจรียงนะครับมาแสดงสมโภชฉลององค์กฐินนะครับแล้วก็เช้านี้ก็จะมีขบวนรถแห่แห่องค์กฐินไปที่วัดอีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกันก็งานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุคุณพี่ดีพูดหลานพูดไม่หายหน้าผมคิดจะเป็นตะปูนี่ก็พี่น้องญาติในหมู่บ้านนะครับมาร่วมอนุโมทนาทำบุญใส่บาตรเป็นที่ปลื้มใจอย่างมากทีเดียวครับที่พี่น้องร่วมบุญกุศลในครั้งนี้อย่างยิ่งทีเดียวหลังล้นหลามแล้วก็ยังมากทีเดียวขอขอบพระคุณแทนเจ้าภาพด้วยนะครับที่มีความจิตจำนงหนึ่งเดียวกันมาร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่กฐินสามารถทอดได้ปีละครั้งแล้วก็จำกัดเวลาด้วยแค่ระยะเวลา1เดือนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องโมทนาสาธุกับเจ้าภาพอย่างยิ่งทีเดียวส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพี่น้องที่มาร่วมทำบุญใส่บาตรก็นั่งพักรอช่วงแห่ก็ไปแห่ช่วยกันเนาะมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องสวยทุกๆคนเลยนะครับสวยทั้งกายสวยทั้งใจสวยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะได้บุญด้วยกันเลยนี่คือพี่น้องมาร่วมใส่ทำบุญใส่บาตรเมื่อเช้าเดี๋ยวช่วงสายๆก็จะร่วมแห่องค์กฐินไปทอดที่วัดด้วยนะครับนี่ก็คือพี่น้องมาร่วมเยอะทีเดียวมาร่วมโมทนานะครับมาร่วมทำบุญใส่บาตรร่วมกันนะครับฝ่ายบัญชีก็จะดูแลนะสายทานศรัทธามาร่วมนะครับก็จะดูแลต้อนรับนะครับตลอดจนในบ้านกันเสบอมาเลยจะทำงานจังกันวันโยกเรียนเตียงโจลอันเจอบัตรผมเตียวดารวีพอยกเชิญมาที่จำมือคนเจ้าเธอใช่นี่คือบรรยากาศที่น้องมาร่วมโมทนาบุญนะครับมันก็ได้บุญได้กันสาธุโมทนาสาธุเกิดมาให้เป็นญาติกันตลอดไปเนาะไปเนาะบอลโดยคะแนนแม่นใช่ไหมไงเดลพี่น้องเราทุกคนพี่น้องเอ้ยนี่แหละมันทำบุญด้วยกันเดินทุกเดินตลอดไปสาธุเนาะไปเนาะโอเคนี่พี่สาวคนนั้นแหละเยี่ยมเลยสาธุโอเคคนเฒ่าคนแก่พี่น้องมาร่วมบุญโมทนาสาธุ
คุณพ่อคุณแม่นะครับในช่วงระหว่างนี้ก็คือเตรียมพระสงฆ์ก็ฉันอาหารเป็นที่เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็เจ้าภาพก็จะได้จัดเครื่องทายทานจะตุปัจจัยถวายนะครับถวายเดี๋ยวก็หลังจากนั้นก็พี่น้องประชาชนเขตผู้มีเกียรติทุกท่านก็ร่วมรับประทานอาหารเสร็จสรรพเราก็จะจัดขบวนแห่ไปทอดถวายที่วัดต่อไปนะครับก็ต้องโมทนาสาธุด้วยภูมิสวัสดีปูวะสวัสดีปูโอ้ยน้องเทียลอาค่ะเออน้องเม่นบาดในบันเฮตกันเทนตะเวดน้องตอนนี้ทางทีมเจ้าภาพลูกหลานก็กำลังวางเครื่องทายทานต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ก่อนเนาะหลังจากนั้นก็ค่อยประเคนรับพรพระก็เดี๋ยวค่อยพิธีขั้นตอนต่อๆไปนะตามลำดับที่ได้ล็อกเอาไว้นะครับเพื่อจำกัดเวลาจะได้ทำเวลาให้พร้อมแล้วก็ทันต่อเวลาในการเหขบวนไปทอดที่วัดนะครับนะครับนี่หมายพูดแขกผู้รับจัดอาหารไปทำไปให้ต้อนรับแขกนะครับผู้บ่าวแม่ลูกเป็นหลานนะครับสองคนผู้ชายทั้งคู่เลยพี่กับน้องเนี่ยนะครับท่านเจ้าภาพกรอบเลยกรอบท่านเชิญบัตรหน้าคนในตอนคนเจ้าเปล่าเปิดในบ้านสนุกพนมกับเจ้าภาพรักจากโกโก้นายคุณเราเชื่อมพ่อคุณมาคุยเรื่องกันวันขอบคุณมากครับขอบคุณเอาเชื่อมกันเต้บาเออเต้วันนี้เจ้าภาพกับเครือญาติหลักๆเนาะพระบาทเครื่องทายาอันเลออ่าวตังนโมตุมีใบได้พระโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาอนิจจังอาสนะที่เราติดสวัสดิ์มุขตัวเป็นที่ตีมันตลอดเนี่ยหันมาทางนี้ลูกตามิ่งรถตึ๊กRatanam, Tinnam, Ratanam
ูกเตือนทางทางเตือนทางทางเออปล่อยเสียใจด้วยเออดึงไม่ไปนี่คือบรรยากาศตอนเสร็จแล้วก็คือพรมน้ำมนต์ให้ญาติพี่น้องแขกที่มีเกียรติมาร่วมได้ทั่วถึงกันนะครับนู่นไปรับน้ำมนต์นู่นอ่ะขอแค่บรรยากาศวัดเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพิธีประการใดขอโทษขออภัยหลวงพ่อกลับวัดแล้วเมลรานบารุทูโลฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพิธีประการใดขอโทษขออภัยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ